ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปอส.นะครับยึดของกลาง79รายการเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะพวกฮาร์ดดิสก์29ตัวคอมพิวเตอร์3เครื่องเมมโมรี่การ์ดแฟลชไดรฟ์33อันยึดจากการตรวจค้นบ้านพักเนี่ย4แห่งเลยนะฮะท่านผู้ชมคือตำรวจเขาก็เอาจริงนะฮะหลังจากสืบสวนสอบสวนแล้วก็ทราบว่าแหล่งที่เขาเป็นการปล่อยพวกสัญญาณพวกนี้อยู่ที่ไหนบ้างนะฮะก็ไปที่จตุจักร1จุดสายไหมอีกจุดนึงนะฮะแล้วยังมีที่อำเภอเมืองสุรินทร์อีกจุดนึงนะฮะแล้วจุดที่4เนี่ยคือเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีรวมเป็น4จุดนะครับสืบเนื่องจากก่อนหน้าเนี่ยฮะมีตัวแทนของผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทเอกชนที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยแหละฮะหลายบริษัทเลยเขารวมตัวกันไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับเว็บไซต์ที่ฉายหนังเถื่อนนะครับเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับทางปอส.เขาก็เลยสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนำหมายค้นสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนะครับเข้าไปตรวจค้นเป้าหมายที่ว่าเนี่ย4จุดนะครับยึดของกลางที่ใช้ในการทำผิดบางจุดเนี่ยพบว่ากลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิดเขาดัดแปลงห้องใต้บันไดไว้ด้วยนะฮะสำหรับเก็บพวกฮาร์ดดิสก์หรือว่าไฟล์ข้อมูลภาพยนตร์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายในลักษณะจงใจซุกซ่อนการตรวจจับอีกด้วยครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์นะฮะที่มีผู้ร่วมขบวนการหลายคนแบ่งหน้าที่ส่วนต่างๆชัดเจนเลยครับข้อมูลจากตำรวจเนี่ยนะฮะบอกว่าเว็บนี้เนี่ยเครือข่ายเนี่ยนะฮะเขาเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2549 10กว่าปีอะครับท่านผู้ชม 17-18 ปีอะครับครั้งแรกเลยนะฮะปี49เขาใช้ชื่อว่าสยามบิต .com คุ้นๆไหมเคยเข้าไปดูไหมยุคเมื่อ 17-18 ปีก่อนที่จะมีพวกแอปสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยคนเข้าไปสยามบิต .com ครับเป็นเว็บไซต์ที่มีโดเมนเดียวกันกับที่ตำรวจเขาเพิ่งจะตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มกันไปเมื่อ7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เท่ากับว่าเนี่ยนะฮะเป็นเครือข่ายเดียวกันแต่พอจับอันนั้นได้ปิดปุ๊บเขาก็ไปเปิดอีกเว็บนึงสำหรับเว็บไซต์ที่ถูกจับนะฮะก็มีการเก็บค่าบริการสมาชิกแล้วก็เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เพื่อปกปิดหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ปัจจุบันตำรวจบอกว่ามีสมาชิกที่จ่ายเงินดูหนังเถื่อนเนี่ยนะฮะกว่าแสนรายเลยฮะเผยแพร่ภาพยนตร์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นกว่า 50,000 เรื่องครับเบื้องต้นถ้าตีเป็นมูลค่านะครับความเสียหายนี่กว่า 1,000 ล้านบาทเมื่อตรวจสอบก็พบว่ามีผลประโยชน์ที่เรียกเก็บค่าสมาชิกเนี่ยนะฮะหมุนเวียนกว่า60ล้านบาทเลยครับ